ภาษณ์หน่อยครับจะเอาตุ๊กตาไปให้ใครครับอ๋อเอาไปให้แต่ว่าผู้คนน่ารักมากค่ะอยากไปค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆแวร์ทูรันหน่อยครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่งานขอนแก่น21นะฮะตี 3:15 นาทีตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปอโอริคาเฟ่ครับเราจะวิ่งฮาล์ฟกันวันนี้พี่ปอเป็นครั้งแรกที่ขอนแก่นจัดงานวิ่งผ่าเมืองใช่ฮาล์ฟมาราธอนฉะนั้นเราก็เลยจะไม่เน้นรวดเร็วอะไรเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเราไปช้าๆดีกว่าดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างการวิ่งผ่าเมืองขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเมื่อคืนแบบว่าฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็คิดว่าจะแบบไม่รอดละประมาณเที่ยงคืนยังตกอยู่เลยฮะแต่ว่าตี 2 ปุ๊บก็หยุดทันทีฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะฮะคนเยอะมากวิ่งยังไงดีพี่วันนี้ผมเดินพี่บอกเป็นเพเซอร์ระยะไหนนะฮะผมสวิปเปอร์ครับอ๋อเป็นสวิปเปอร์อ๋อโอเคโอเคเพเซอร์214ขอเสียงนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่กิโลเมตรที่19นะครับผมวิ่งมากับเพเซอร์2.14นะตลอดเส้นทางถือว่าเป็นเส้นทางที่ดีนะครับคือใครที่ชอบทำความเร็วเนี่ยเส้นนี้น่าจะโอเคเลยเพราะว่าเมื่อเทียบกับขอนแก่นมาราธอนถือว่าวิ่งง่ายกว่านะครับแล้วก็ความชันไม่เยอะเท่าขอนแก่นมาราธอนใครที่อยากจะทำเวลานะนิวพีบีนะบอกเลยว่าขอนแก่น21เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ยังผ่านจุดที่น่าสนใจต่างๆหลายที่ไม่ว่าจะเป็นวัดหนองแวงบึงทุ่งสร้างนะครับแล้วก็โลเคชั่นต่างๆในเมืองที่เป็นเส้นทางใหม่เลยเอาเป็นว่าใครมีโอกาสลองดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมเข้าเส้นปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเพื่อนๆนักวิ่งให้ดูกันว่าเขาวิ่งกันเป็นยังไงบ้างไปยอดครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับถอดหน้ากากหน่อยใครเนี่ยเป็นไงครับสวัสดีครับน้องนิกเทสอะไรครับเวลาวันนี้ DNF ผ่าน DNF เจ็บอยู่จริงๆเดินตั้งแต่ที่6แล้วแหละอ๋อโอเคโอเคเข้าร่วมรีวิวเส้นทางนิดนึงเส้นทางเท่าที่ผ่านเนาะเท่าที่ผ่านโอเคนะคะแล้วก็อากาศดีด้วยเฉื่อยแฉะนิดนึงกลัวลื่นนิดนึงโอเคไปไหนต่อหมายถึงงานวิ่งเหรอเดี๋ยวไปตรงนั้นโอเคโอเคเอางานวิ่งก็ได้งานวิ่งกันนะต่อเดี๋ยวมีเบอร์ลินค่ะเบอร์ลินมาราธอนอ๋อโอเคโอเคอันนี้น้องอะไรครับน้องลินค่ะเวลาเป็นไงครับวิ่งจบไหมได้เวลาเท่าไหร่ชั่วโมง41ค่ะชั่วโมง41โอ้โหติดถ้วยได้ที่เท่าไหร่นะได้ที่2อ๋อโอเคครับพอใจกับผลงานไหมครับชอบเส้นทางไหมชอบเส้นทางไหมมันเลี้ยวเยอะใช่ไหมก็โอเคอยู่ค่ะอ๋อโอเคขอบคุณมากครับเจอกันสวัสดีครับขอสัมภาษณ์น้องไอหน่อยน้องไอวิ่งเป็นไงบ้างไม่รู้จะถามเลยที่ตอนที่2เวลาโอเคไหม1 ชั่วโมง 52ค่ะ1 ชั่วโมง 52ถ้าตามสถิติตัวเองก็คือไม่โอเครีวิวสนามนิดนึงครับชอบไหมเป็นไงบ้างไม่ค่อยเนินแต่ว่ามันคือซีเมนต์อะอ๋อกระด้างเนาะใช่ค่ะคุณหมอเป็นไงบ้างได้ที่7 overall ที่1รุ่นอายุค่ะเวลาเท่าไหร่เอ่ยชั่วโมง 39เอาแค่นี้เอาจริงๆเร็วได้กว่านี้ใช่ไหมตะคิวมาตะคิวแต่ว่าเอาโอลี่มาวิ่งก็พอใจแล้วค่ะถือว่าเราคอมพีแล้วแล้วก็เอาน้องเป็ดมาด้วยคอสโต้น้องเป็ดยอดเลยวันนี้คุณหมอมากับรองเท้าอะไรฮะเป็นไนกี้ในคอสเซ็ตใบยูเป็นแบบว่าทีมกันดั้มรีวิวสนามนิดนึงครับชอบไหมก็คือชอบที่ว่าอากาศดีคือว่าฝนตกค่ะว่ามันมีบางจุดที่มันมืดใช่ไหมอ่ะมันมืดเลยบางจุดค่ะแต่ว่าชอบที่น้ำมีทุก2 โลแล้วก็ทุกโลแบบว่าคนทุกกิโลจุดให้น้ำเนาะจุดให้น้ำมีกิโลเป๊ะอากาศดีก็เลยโอเค ฝากอะไรถึงเป็นแฟนแวร์ทูรันหน่อยครับค่ะก็ติดตามแวร์ทูรันอยู่นะคะว่าจะออกชุดสวยๆมาให้ซื้ออีกเดี๋ยวมีชุดโอลิด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวโอลิส่งไปให้ได้เลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับเป็นไงบ้างครับผลงานเวลาเท่าไหร่ครับเวลา1:40ได้รางวัลไหมครับได้ที่1ตัวมายุได้ที่8ตัวออกค่ะรีวิวสนามนิดนึงครับสนามการซ้อมมขก็เยอะนะคะแต่ว่ารู้สึกวิ่งยากเพราะว่าโค้งมันเยอะอ๋อโค้งเยอะช่วงที่แบบทางมันหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นทางเวลาวิ่งก็จะแบบมาลงเท้ายากเพราะว่ากลัวพลิกเพราะว่าอย่างอื่นแบบน้ำดีมากเจ้าหน้าที่ดีมากจุดให้น้ำเยอะใช่แล้วก็รับบิดดีมากขวาของดีมากติดแค่ตอนที่แบบทางมันมืดๆอันนี้อยากให้เพิ่มไฟนิดนึงแต่ว่าผู้คนน่ารักมากค่ะอยากมาค่ะโอ้โหนางสาวไทยมากขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโค้ชครับเมื่อกี้ยังไงนะครับโค้ชได้ที่เท่าไหร่ยังไงครับที่1ในรุ่นที่8ออกไม่ไหวไปเต็มที่แล้วไม่กล้าไปกลัวร่วงเวลาเท่าไหร่ครับชั่วโมง20อันนี้คือเหลือไหมหรือว่าเค้นหรือยังไงเต็ม100พอดีเต็ม100พอดีเพราะว่าเพิ่งกลับมาซ้อมได้เดือนนึงหลังใช่ไหมเพิ่งหายเนาะเพิ่งหายกับโควิดเต็มที่แล้วครับอยากไปอยู่ไม่กล้าไปใส่ตัวโปรสามมีปัญหาอะไรไหมครับโค้ชไม่มีครับชอบเลยใช่ไหมซื้อไหมรีวิวต้องซื้อแหละครับโอเคเอาซื้อรีวิวสนามนิดนึงโค้ชโอเคไหมสนามถ้าเลยช่วงทุ่งสร้างมาจะไปเข้าทุ่งสร้างครับจะถนนจะถูกขาดนิดนึงนะครับก็ถ้าแบบปรับตรงนั้นได้นิดนึงจะดีมากเลยนะเรื่องแสงสว่างเป็นไงโอเคไหมแสงสว่างก็ตอนแรกคิดว่าจะมืดมันก็มีไฟนะมีไฟเหมือนทีมงานเอาไฟไปติดระหว่างงานก็ไม่ได้แย่มากครับจุดให้น้ำโอเคเนาะครับโอเคครับน้ำโอเคแล้วก็โดยรอบคอนกรีตค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็ที่ในเมืองครับธรรมดาเลยครับฝากอะไรถึงคนดูหน่อยที่อยากมาวิ่งขอนแก่น21ก็ครั้งหน้านะครับน่าจะทีมงานน่าจะจัดดีแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยการเลื่อนมา2ปีนะครับครั้งหน้าน่าจะจัดดีมากเพราะว่าจัดอยู่กลางเมืองอยู่ที่เซ็นทรัลแล้วปล่อยตัวที่ประตูเมืองนะครับโอเคครับโค้ชขอบคุณมากครับเจ้าลี่จับมือโค้ชหน่อยเดี๋ยวทำคอนเทนต์กันดีเฮ้ยลี่มานี่เด้ลี่นี่คือน้องโค้ชหมีเลยน้องโค้ชหมีสัมภาษณ์หน่อยครับนี่คือน้องสาวโค้ชหมีนะฮะความโหดได้ที่พี่ชายมาปกติไม่ค่อยซ้อมแจกแต่น้ำเป็นยังไงแต่น้ำหวานค่ะมีพลังบอกเวลาหน่อยเวลานะคะตามเป้าค่ะ1:49แต่หนูตั้งไว้1:50ยอดเลยสุดยอดครับได้ที่เท่าไหร่ได้ที่1ในรุ่นค่ะเซตดังเท่าไหร่ไม่รู้เยี่ยมเลยโอเคยินดีด้วยนะครับทั้ง2คนครับงานเป็นไงครับโปรพงษ์ชั่วโมง 31สบายแล้วได้อะไรไหมได้ที่76ท็อป100รีวิวสนามหน่อยพี่เป็นไงดีนะก็โอเคมีเนินอยู่เนินซึมๆเหมือนจะไม่มีเนินนะแต่ว่ากินแรงใหญ่เทียบกับขอนแก่นมาราธอนอันไหนวิ่งง่ายกว่ากันถ้าระยะฮาล์ฟเหรอระยะฮาล์ฟอันนี้วิ่งง่ายกว่าใครอยากทำความเร็วนี้ดีกว่าเนาะใช่แต่ว่าคอนกรีตเยอะนิดนึงสถานคนก็ไม่ค่อยชอบโดยรวมโอเคครับผมโอเคสุดยอดครับจะเอาตุ๊กตาไปให้ใครครับอ๋อเอาไปให้ลูกสาวของพี่ป้อมครับยังไม่หายเรียกว่าจะนัดกันใส่ไปลูกดีนะมีพี่ปอมีเพื่อนวิ่งเป็นเพื่อนโอเคครับพี่ปอเราจบแล้วกับขอนแก่นฮาล์ฟมาราธอนขอนแก่น21ครับรีวิวเส้นทางหน่อยพี่เส้นทางดีมากครับเส้นทางดีมากขอคอนกรีตน้อยลงได้ไหมก็คือทางคอนกรีตมันเยอะเนาะก็สะท้านเท้าใช่คือโชคดีวันนี้เรา2คนใส่ New Balance Q-Cell RC Elite ใช่ครับมันก็นุ่มมากสบายมากอ่ะใช่ครับคือตอนแรกอะผมก็จะใส่ Adios Pro 3แต่คราวเนี้ยหลังจากที่ผมหายแผลกัดแต่ผมก็มาลองใหม่เว้ยคือแม่งไม่ได้ว่ะคือมันยังสีมันถูอ่ะก็เลยแบบโอ้โหเสียใจอยู่แล้วแต่เท้าคนอะเนาะใช่คือตัวรองเท้ามันดีนะแต่แบบตรงจุดร้อยเชือกมันกัดก็เลยแบบว่าเซ็งเลยคือถ้าใส่ Adios Pro อ่ะว่าจะวิ่งเร็วอยู่ไปนี่พอใส่ RC ปุ๊บเอาไปค่อยๆไปดีกว่า2:15เลยใช่ไหมเฮ้ยแต่มันสบายจริง RC Elite อ่ะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับเพราะว่าผมว่าเป็นเส้นทางที่โอเคเลยดีคือถ้าชอบทำความเร็วหน่อยเนี่ย น่าจะโอเคเพราะว่าเนินน้อยเนาะวิ่งง่ายกว่าตัวขอนแก่นมาราธอนเยอะนะครับขอนแก่นมาราธอนนี่มันจะแบบว่าเนินเยอะพอสมควรก็เนี่ยแหละครับห้องน้ำเยอะห้องน้ำเยอะใช่เพราะว่ามันผ่านปั๊มใช่ครับจุดให้น้ำผมไปลองมาแล้ว2จุดมีไปเข้าห้องน้ำทุเรศเลยโคตรแจ๋วใครสนใจลองดูนะครับรอบต่อไปน่าจะทำให้ดีขึ้นได้นะครับเพื่อนๆใครได้มาวิ่งนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับติชมได้หมดนะครับเผื่อผู้จัดงานจะได้ไปปรับปรุงต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันงานหน้าจะเป็นงานไหนติดตามนะครับกับพวกเราไปทุกวันครับวันนี้ขอลาไปกันครับผมสวัสดีครับ